เฮ้ยนี่เขายังไม่เอาศพอีก๊อฟมาอีกเหรอเจมินพอใจแล้วก็พี่จวกกำลังไปรับศพอยู่ครับเออแล้วคนอื่นๆนะพี่หมอนไอ้ต่อไอ้วอกอะไรเงี้ยไปไหนอ่ะพี่หมอนพี่ดอดพี่ว่าเขาติดธุระครับเขาเลยบอกว่าจะไปรอนำศพที่โคราชทีเดียวเออเมื่อวานนี่เหมือนกันน่ะมึงว่าที่ก๊อฟมันหลอกเราหนักขนาดนั้นน่ะมึงว่ามันยังแค้นเราอยู่ป่าววะมึงอย่าใช้คำว่าเราคือทั้งหมดมันคือมึงคนเดียวที่ทำให้มันตายพี่น้องครับช่วยเฉลี่ยความแค้นออกไปหน่อยสิวะถ้าอีกอฟมันแค้นกูคนเดียวมันก็จะมาหากูคนเดียวเดี๋ยวกูช็อกตายนะมึงนี่พี่ยมเดี๋ยวถ้าวันนี้พี่ขอเข้ามาศพพี่กอฟแล้วพี่กอฟก็อาจจะเลิกอาฆาตแค้นพี่ก็ได้นะแล้วถ้ามันยังอาฆาตอยู่อะขอให้โชคดีนะพี่พี่ก๊อฟเจ๊พาพี่ก๊อฟมาที่มินิมาร์ทแล้วนะแต่วันนี้ไม่ต้องทำงานหรอกนอนอู้ยาวๆได้เลยนะพี่ก๊อฟนะเจ๊พูดอะไรอ่ะอีก๊อฟมันตายไปแล้วยังจะไปแซวมันอีกทีวันนี้เป็นห่วงมันแล้วทีคืนนั้นช่างก่อนเจ๊เจ๊จะพูดทำไมฮะพูดดังแบบนี้เกิดพวกมูลนิธิได้ยินแล้วมันเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจทำไงอ่ะก๊อฟคะพวกเรามาส่งพี่ก๊อฟแล้วนะพี่ยมมาขอขมาศพพี่ก๊อฟสิคะเอาเลยเหรอเอาตรงนี้เลยสิครับพี่น้องครับหรือว่ามึงจะรอให้มันเกิดเป็นเป็ดก่อนค่อยไปขอขมาเป็ดโอเคเอาก็เอาเดี๋ยวค่ะพี่คะช่วยเปิดผ้าออกให้เห็นหน้าพี่ก๊อฟหน่อยค่ะโอ้ไม่ต้องเปิดหรอกเจ๊ผ้าที่ห่อมันบางแค่นี้ฉันพูดไปเดี๋ยวมันก็ได้ยินอยู่แล้วไม่อยากเห็นหน้าพี่ก๊อฟเป็นครั้งสุดท้ายเหรอถ้าพูดว่าไม่อยากอีก๊อฟมันจะโกรธไหมแล้วคิดว่าเขาจะโกรธมั้ยล่ะคงโกรธแหละเนาะโอเคพี่เปิดผ้าได้เลยครับแล้วนี่กูจะได้ไปหาพี่ก๊อฟที่มินิมาร์ททันไหมวะเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมกูต้องเป็นคนเดียวในออฟฟิศที่ต้องทำงานด้วยวะเนี่ยเพราะมึงเป็นฝ่ายพิสูจน์อักษรเนี่ยมึงถึงต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฉันจะต้องปิดต้นฉบับเย็นนี้ถ้าแกไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเปลี่ยนไหมฉันมีตำแหน่งอื่นรออยู่เปลี่ยนพี่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งว่างงานไงทำอยู่นี่ก็บ่นอยู่นั่นแหละทำเร็วๆด้วยคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วมีผมอยู่นี่เนี่ยเร็วๆคุณน้องต่อไปคุยกับลูกค้าเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะอ๋อครับถ้าอย่างนั้นไปมินิมาร์ทกับพี่ไหมพี่อยากไปดูไอ้ก๊อฟเดี๋ยวนั้นผมคงต้องเอาไว้ก่อนนะพี่พอดีวันนี้ผมนัดพี่ชายให้มาเคลียร์เรื่องลูกอู้ให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไหมแหมอยู่เป็นเพื่อนข้ออ้างอยากเผือกเรื่องชาวบ้านอ่ะสิพี่อ่ะมึงไปทำงานต้องต่อคิดดีแล้วเหรอเรื่องลูกอ่ะยังไงเขาก็ลูกผมครับผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเฮ้ยแล้วน้องนิชารับผิดชอบด้วยป่ะมึงไปทำงานครับไปแล้วน้องนิชารับผิดชอบด้วยป่ะอ้าวพี่ก็ถามแบบเดียวกับผมแม่เลยเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยคุณถามได้เออคือผมทำงานไม่เสร็จผมไม่มีสิทธิ์เผือกเรื่องชาวบ้านว่ากันเถอะใช่กลับไปทำงานครับครับระหว่างผมกับนิชาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกครับพี่แต่ยังไงผมก็จะรับผิดชอบลูกผมก็เลยนัดให้นิชาเข้ามาเคลียร์วันนี้แหละครับพี่หมอนคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทิพย์ขอเคลียร์งานสักครู่นะคะเย็บเปียกนิชาไม่มาพี่ทิพย์มาแทนไปแล้วพี่ลืมไปเลยอะว่าน้องทิพย์เขาจะมาเก็บซองผ้าป่าจากพี่อะ
พี่เลยลืมบอกน้องต่อพี่น้องต่อบอกน้องทิพย์หรือยังเรื่องลูกอะยังนะครับพี่ผมกล่าวว่าจะเคลียร์กับนิชาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงค่อยบอกทิพย์งานนี้พี่ต่อมึงรีบเคลียร์พี่ทิพย์ออกจากออฟฟิศก่อนที่น้องนิชาจะมาเลยไม่งั้นระบาดไหลแน่ขอโทษทีนะคะมีอะไรกันหรือเปล่าคะโอ้โหนี่นินทาทิพย์นี่บาปนะคะใครจะกล้านินทานางฟ้าอย่างทิพย์คะไม่มีหรอกค่ะอ๋อแต่ว่าเรื่องสองพระป่าค่ะพอดียังไม่เรียบร้อยนะคะเพื่อนพี่ขอให้รอแป๊บนึงเขาอยากทำบุญด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เนี่ยพี่เอาทองไปให้ที่มินิมาร์ทดีไหมคะกลับไปก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่บอลค่ะทิปรอได้ค่ะแย่แย่ขอสบายพี่ตลอดค่ะรอจะมึงรีบหาทางเคลียร์พี่ทิปเลยถ้าน้องนิชามาตอนนี้บันไลจักแน่สวัสดีค่ะทุกคนไม่ทันแล้วพี่ต่อเรียกนิชามาที่นี่เพราะอยากจะขอรับผิดชอบเรื่องลูกของเราใช่ไหมคะเหมือนกูอยู่ในรายการจับสัตว์ทุกความจริงไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุยกันตามสบายเลยนะครับขออนุญาตไปทำงานก่อนงานเยอะมากเลยเดี๋ยวแหมห่วงงานเพื่อนมาเชียวอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนตกลงยังไงคะเราจะคุยกันเรื่องลูกตรงนี้เลยไหมเดี๋ยววิชากับลูกนั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนแล้วกันจ้าบอกได้ชิต่อขอคุยด้วยหน่อยทิพย์น้องคนนี้เขาชื่อว่านิชาเมื่อ2ปีก่อนเขาเคยมาฝึกงานที่ออฟฟิศแล้วต่อกับเขาก็เด็กคนเมื่อกี้ลูกต่อใช่ไหมอือฮึเขาหน้าเหมือนต่อเลยเนาะต่อตัดสินใจแล้วว่าต่อจะรับผิดชอบลูกก็ดีแล้วนี่จ้ะแล้วแม่เขาล่ะต่อไม่ได้รักนิชาตลอดเวลาที่ผ่านมาทิพย์ก็รู้ว่าต่อเองก็รอทิพย์อยู่ตลอดแล้วต่อไม่สงสารเด็กเหรอลูกต่อเขาควรจะได้รับความอบอุ่นทั้งจากพ่อและแม่นะถ้าการที่ต่อจะรอทิพย์แล้วทำให้เด็กคนหนึ่งต้องขาดความอบอุ่นต่ออย่ารอเลยต่อก็เข้าใจความรู้สึกดีไม่ใช่หรอว่าการที่พ่อแม่แยกทางกันคนที่เป็นลูกจะรู้สึกยังไงจะตั้งใจไม่ตั้งใจต่อก็ทำให้เขาเกิดมาแล้วต่อก็ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบเขาทั้งแม่แล้วก็ลูกนะต่อน
องทิพย์คะเรื่องสองพ่อป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาไปออกไปยังไม่พูดไม่จาไม่มองหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเคลียร์กันจบไม่สวยแน่ๆเลยวะโหพี่หน้าตาบอกบุญไม่รักเงี้ยชัดเลยความผิดพี่นั่นแหละทำไมพี่ไม่บอกพี่ทิพย์ว่าให้ไปคุยที่อื่นพามาออฟฟิศทำไมเนี่ยก็ฉันจะรู้ไหมล่ะว่าน้องต่อเขาชวนน้องนิชามาเคลียร์กันที่เนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยพี่หมอน่ะตกลงยังไงคะพี่ต่อไอ้ก๊อฟเอ้ยหน้ามึงซิดมากเลยมึงเหมือนกระเทยเมคอัพหลุดไอ้ก๊อฟมันตายไปแล้วพี่น้องครับมึงจะด่าแล้วมันนักด่าวะใครบอกว่ากูด่าวะกูสงสารมันอยู่ก็กูเห็นหน้ามันซิดอะถ้ากูรู้เงี้ยกูจะได้ซื้อเครื่องสำอางมาให้มันใหม่เลิกพูดมากเลยละแล้วรีบขอขมาพี่ก๊อฟเขาใช่ค่ะมัวแต่พูดเล่นอยู่นั่นแหละกูขอโทษมึงนะสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่กูทำกับมึงอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เลยอีก๊อฟมึงโอโหสิกรรมให้กูนะกูรักมึงนะอีก๊อฟแล้วถ้ามึงรักกูเหมือนกันก็อย่ากลับมาหากันนะกลับมาได้ไหมพี่ก๊อฟกลับมาได้ไหมอ้าวพี่บอกมันไม่ให้มันกลับมาอยู่อะน้องพอใจก็ยังอยากจะให้มันกลับมาอยู่นั่นแหละแล้วถ้ามันกลับมาตอนเนี้ยพี่อยู่ใกล้ที่สุดเลยนะพี่ต้องโหดมากเลยพี่หยมพี่หยมไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกพอใจไม่เป็นไรนะแม่จ๋าพี่ก็เพราะคงไม่อยากให้แม่จ๋าต้องมาร้องไห้เสียใจแบบนี้หรอกใช่ครับน้องพอใจครับผมว่าป่านเนี้ยอีก๊อฟคงไล่จีบเทวดาหล่อๆบนฟ้าแล้วล่ะครับพี่น้องครับจริงๆนะนี่ไงถ้ามันนั่งทุกคนก็ต้องเห็นนี่วะนี่มันนอนอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะเว้ยศพอีก๊อฟลุกขึ้นมานั่งอ่ะพี่ยมพี่ก๊อฟเขาตายไปแล้วนะคะยังจะเอาศพเขามาหล่อเล่นอีกเหรอคะไม่ใช่ดิไม่ใช่นั่งลงก่อนไหมไม่เป็นไรนะพี่ยมเขาก็เป็นคนนิสัยแบบนี้แหละกูผิดอีกอีกรอบลุกอีกแล้วอีกรอบลุกอีกแล้วอีกรอบลุกแล้วมึงประสาทนะยมมึงเพี้ยนหันกูไปที่ประสาทมึงดูที่มันลุกหรือมันนั่งหรือมันยืนกูเห็นมันนอนอยู่เนี่ยจริงเอ้ามันลุกจริงๆนะพอใจขอร้องเลยพี่ยมเลิกเล่นแบบนี้เลิกล้อเล่นกับพี่ก๊อฟเขาสักทีอย่างน้อยก็เห็นแกศพเขาบ้างทำไมไม่มีใครเชื่อกูเลยอีก๊อฟมันลุกขึ้นมานั่งจริงๆจะโกหกทำไมเราทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยวะมันลุกจริงๆอีก๊อฟถ้ามึงจะลุกขึ้นมานั่งอ่ะมึงช่วยให้ทุกคนเห็นได้ไหมมึงจะให้กูเห็นคนเดียวหาป้ามึงเหรอเห็นยังมันลุกจริงพี่คะทำไมส
ับพี่ก๊อฟถึงลุกขึ้นมานั่งอย่างนั้นได้อะคะผมก็เคยได้ยินแต่กู้ภัยรุ่นเก่าๆเขาพูดกันมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเข้ากับตัวจริงๆครับแล้วเขาพูดกันมาว่าไงครับคือศพที่เป็นกระเทยนะครับถ้าเกิดว่าตายแบบที่ยังห่วงหรือว่าอาฆาตแค้นใครอยู่ต้องให้คนที่เขาแค้นแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มารำขอขมาที่ศพครับมีแบบนี้ด้วยเหรอวะพี่น้องครับพี่ก็เป็นกู้ภัยเก็บศพมานักต่อนักแล้วคงเห็นมาเยอะแหละพี่น้องครับไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้ามึงไม่เชื่อกู้ภัยมึงจะไปเชื่อมิสแกรนด์ไทยแลนด์เหรอครับพี่น้องครับก่อนอื่นเลยพี่ต้องขอโทษนิชาแล้วก็ลูกด้วยนะที่ผ่านมาที่พี่ไม่ได้ดูแลเลยไม่เป็นไรค่ะแต่หลังจากเนี้ยพี่ต่อจะเอายังไงคะพี่จะรับผิดชอบทั้งนิชาแล้วก็ลูกฮะ ขอตัวพี่ต่อนิดหนึ่งแล้วนะมึงจะป้าเหรอทำไมมึงไม่รับผิดชอบแค่ลูกมึงไม่รักน้องนิชาเขาไม่ใช่เหรอพี่กูก็มาคิดดูแล้วอะกูไม่อยากให้ลูกกูต้องอยู่โดยที่ไม่ได้มีพ่อกับแม่ที่อยู่ร่วมกันมึงก็รับแต่ลูกมาก่อนแล้วหน้าที่แม่ให้พี่ทิพย์เขาทำไอ้วอกมึงเห็นหน้าน้องทิพย์ตอนเดินออกมาจากออฟฟิศหรือเปล่าบึ้งตึงไม่มองหน้าใครขนาดนั้นแสดงว่าน้องทิพย์เขาต้องคิดแล้วล่ะว่าเขาอยากให้น้องต่อเนี่ยรับผิดชอบนิชาโอ้โหแล้วพี่ต่อล่ะพี่มันจะทนอยู่กับคนที่มันไม่รักไปได้ตลอดเนี่ยเหรอกูต้องทำเพื่อลูกไว้ตอนที่พ่อกับแม่กูแยกทางกันตอนกูเด็กๆกูเข้าใจแล้วมันรู้สึกยังไงผมไม่อยากให้ลูกผมต้องรู้สึกเหมือนผมอะครับพี่เข้าใจน้องต่อนะเข้าใจอะไรพี่พี่เคยมีลูกแล้วพี่อยากกับผัวลุงกูหมายความว่ากูเข้าใจปมในใจของน้องต่อเขาที่พ่อแม่อย่าร้างกันเนี่ยโอ้โหพี่แต่ถ้าพี่ต่อคบกับน้องนิชาไปสุดท้ายมันก็จบไม่สวยอยู่ดีมันก็ต้องเลิกกันแล้วถึงตอนนั้นนะเด็กคนนี้มันก็จะรู้สึกเหมือนอย่างที่พี่ไม่อยากให้รู้สึกตอนนี้มันยังไม่รู้สึกอะไรก็แยกกันไปอยู่ก่อนกูเข้าใจมันไอ้วอกแต่กูก็ต้องพยายามให้มากที่สุดก่อนเด็กในวัยนี้เขาต้องการทั้งความรักและความอบอุ่นจากพ่อทั้งแม่นะเว้ยนิชาจ้านิชาจะโอเคไหมถ้าเกิดหลังจากนี้ไปพี่จะชวนให้นิชาแล้วก็ลูกมาอยู่ด้วยกันที่คอนโดพี่เราจะได้อยู่ครบทั้งพ่อแม่ลูกได้ค่ะแต่นิชาขอกลับไปเคลียร์ธุระที่บ้านสัก 2-3 วันนะคะเสร็จแล้วนิชาจะโทรหาพี่ต่อโอเคจ้ะนี่พี่ต่อโอเคจริงๆใช่ไหมคะมาถึงขนาดนี้แล้วเขาจะเป็นอย่างอื่นไปได้อีกเหรอต่อไปทำงานพูดมากอยู่ได้พอหมดประโยชน์ไล่กูไปทำงานซะอย่างนั้นงั้นนิชาขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่รถนะได้โอ้ยนี่พี่ต่อกับพี่ทิพย์นี่สงสัยเขาไม่มีบุญวาสนาต่อกันจริงๆนะเศร้าใจจังเลยว่ะอ้าวเศร้าโหแล้วผัวหลวงก็อยู่ในกรมปอบไม่ได้ด้วยหาผัวน้อยไหมพี่ขอสักสามคนโอ้โหหลอกมากเลยแกเนี่ยไปทำงานเอาให้เสร็จทำก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนเฮ้แกคิดเหมือนฉันไหมว่าทำไมเรื่องมันจบง่ายจังเลยวะตกลงจะให้ทำงานหรือให้เมากับพี่เอาไงเฮ้ยแกลองคิดดูนะไอ้วอกเมื่อวานเนี้ยน้องนิชาเขาท่าทางโกรธน้องต่อแทบจะไม่เผาผีกันแล้วทำไมพอน้องต่อเขาบอกว่าจะรับทั้งแม่ทั้งลูกให้ไปอยู่คอนโดด้วยทำไมยอมง่ายพี่จะไปคิดยากอะไรล่ะพี่ก
ก็ตอนเจอกันครั้งแรกน้องนิชายังโกรธพี่ต่อยใช่ไหมแต่ในใจลึกๆมันก็รักในผัวทั้งคนนะพี่แล้วพอผัวกลับมาง้อก็กลับไปคืนดีกันแค่นี้ทำไมพี่หมอนการมีผัวของพี่นี่ไม่ทำให้พี่เข้าใจความรักได้เลยนี่ไปไปกันไปไหนพี่ลงไปกินข้าวหิวไม่ต้องมาอ้างหิวจะไปเผือกเรื่องชาวบ้านเลยพูดมากูอยากเผือกเรื่องชาวบ้านโอเคป่ะโอเคแค่นี้แหละจะได้ไปเผือกด้วยไปเนี่ยมีสาวจู่สภาพมึงตอนนี้นะไม่ต่างจากผีขนุนเลยครับพี่น้องครับกูจะเหมือนอะไรก็ช่างขออย่างเดียวอย่าให้อีก๊อฟมันอาฆาตแค้นกูก็พอละกูยอมทำให้หมดอ่ะยังไม่ได้อ่ะจะขอเข้ามาพี่ก๊อฟทั้งทีมันต้องจัดเต็มกว่านี้หน่อยพี่ยมพี่คะช่วยหยิบวิกที่หัวพี่ก๊อฟมาใส่หัวพี่ยมหน่อยค่ะเดี๋ยวๆๆๆไอ้น้องไม่ต้องถอยมาเลยถอยมาเลยเออเจมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมั้งคือถ้าไปเอาวิกอีก๊อฟมาใส่อ่ะเดี๋ยวผีอีก๊อฟมันจะอาฆาตแค้นฉันหนักเข้าไปใหญ่นะนี่พี่ยมยังเรียกพี่ก๊อฟว่าเป็นผีอีกเหรอคะน้องพอใจก็อีก๊อฟมันตายไปแล้วไม่ให้เรียกผีจะให้เรียกเทเลทับบี้เหรอยมเรื่องเยอะว่ะพี่น้องครับมึงไม่ต้องพูดมากมึงเอาวิกมาใส่แล้วลำเลยพี่กู้ภัยครับเอาวิกมาใส่ให้มันเลยครับพี่น้องครับวิกหน่อยนะก้มตัวลงแล้วไม่มีดนตรีหน่อยเหรอโอ้ยมึงจะโทรตามตีพาดตอนนี้ไหมลำลำไปก่อนพี่น้องครับยงลำสวยๆสิครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟเขาจะหาว่าไม่ตั้งใจลำนะนี่ไอ้ขั้นเทพกูจบศิลปกรรมกูไม่ได้จบนาฏศิลป์กูลำได้แค่นี้แหละพอแล้วเนาะแกจะลำขอขมาเขาแค่นี้มันสะสมกันแล้วเหรอถ้าจะให้ฉันลำตามความผิดที่ฉันทำกับอีก๊อฟอะฉันว่าฉันลำจนลูกบวชด้วยแหละมันพูดมากไปลำอีกแล้วเติมจังหวะสามช่าด้วยพี่ก๊อฟชอบลำยังไงว่าลำสามช่าไปทำที่ได้ทิ้ง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 ting 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 tingกูลำให้มึงแล้วนะมึงก็ยกโทษให้กูด้วยกันแล้วกันโอ้โหสิกรรมซึ่งกันและกันนะอีก๊อฟนะแค่นี้แหละเดี๋ยวมึงจะไปไหนพี่น้องครับจะไปล้างหน้าออกแล้วเปลี่ยนชุดไงลำเสร็จแล้วมึงจะให้กูอยู่สภาพนี้เหรอ เอาไปคืนมันด้วยแล้วก็บอกมันว่าไม่ต้องตามไปเอากับกูนะพี่ลุกไม่ให้พูดไม่เสียงเลยเ
ังไม่หนำใจเลยอยากแกล้งพี่ยมมาต่อยสักนิดนึงแค่นี้ยังไม่สะใจเหรอนี่พอใจแกล้งร้องไห้ปวดหัวจะตายแล้วพี่หนำไม่เข้าใจครับแต่มันยังไม่สะสมใจพี่ที่มันลากพี่ไปทิ้งที่ถังขยะเลยนะครับไม่รู้แหละอีพี่อู๊ดน้องกันเทศในฐานะที่พี่ไม่ถือโทษโกรธไม่เอาความต้องช่วยพี่คิดแผนนะคะว่าจะแกล้งต่อยังไงดีโอเคคิดออกแล้วครับพี่น้องครับว่าจะแกล้งอายมยังไงต่อดีพี่ต่อส่งนิชาแค่นี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งที่รถเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะส่งแค่นี้ก็พอพี่ต่อขึ้นไปทำงานเถอะก็ได้เป็นเด็กดีนะลูกนะโถหน้าเอ็นดูอยู่ๆพี่กูกลายเป็นพ่อคนซะอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ว่าแล้วต้องมาหลอกมันพี่โป่งรู้ได้ยังไงว่านิชาอยู่ที่นี่ก็แอบตามดูอยู่ไงใครอ่ะนิชาไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ต่อกลับไปทำงานเถอะนะคะลักษณะจะงานเข้าเฮ้ยไอ้วอกเตรียมตัวช่วยพี่ต่อเลยเร็วโอ้ยจะมีเรื่องทีไรกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกทีเลยถุยไอ้คนล็อกๆขึ้นมาโกงตายไอ้นี่รวยใช่ไหมคิดจะมาจับมันไงพี่ป้องกลับไปเดี๋ยวนี้นิชาบอกคุณสินะว่าต้องกับลูกคุณคุณถูกหลอกแล้วต้องลูกผมอย่าไปฟังเขานะคะพี่ต่อถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกนะคุณฟังผมเย็นนิชาเนี่ยชอบจับคนรวยเคยมีอะไรกับใครก็เที่ยวลูกไปหลอกว่าเป็นลูกใครเขาหมดแหละหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะผมปากไปเลยนะพี่จะมายุ่งกับฉันอีกทำไมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งฉันกับลูกจะเป็นตายยังไงพี่ไม่เคยสนใจไม่เคยมาดูแลพอฉันจะไปอยู่กับคนอื่นพี่จะมาห่วงฉันทำไมอ้าวอย่างนี้แปลว่าน้องนิชาหลอกพี่ต่อมาเหรอเนี่ยนิชานิชาถ้าอย่างนั้นพี่ต่อยินดีด้วยไม่ใช่ลูกมึงว่ะนี่มึงเขามีแต่ขอแสดงความยินดีที่มีลูกเอ้าก็เรื่องนี้มันน่ายินดีดิพี่พอโทรเฮ้ยผมก็ว่าแล้วทำไมเรื่องมันง่ายจังวะกูว่าไม่ใช่มึงว่ายืมยืมยืมมึงอึ้งอึ้งเลยอึ้งช็อตไปเลยเป็นไงล่ะมึงมีลูกมีเมียแค่คืนเดียวให้ช็อตได้ไงวะต้องห้างในทีที่เรายังเป็นลูกเป็นเมียกันอยู่เลยแล้วอยู่ดีก็ไม่เป็นหรือว่าจริงๆอ่ะน้องต้องก็เป็นลูกมึงวะหน้าเหมือนมากเลยแต่ส่วนแขนขาไอ้นั่นมันช่วยต่อให้ไร้สาระเด็กด้วยไม่ใช่หุ่นยนต์จะได้มาช่วยประกอบแขนประกอบขาโล่งเลยดิโล่งเหมือนไม่ใส่เกงในฮะทองเทงเลยโล่งไม่ต้องงงแล้วพี่ตกลงมึงยังไม่มีลูกไม่มีเมียแค่นั้นแหละพี่หมอนผมว่าเรารีบไปมินิมาร์ทดีกว่าไหมผมอยากเห็นพี่ยมมันแต่งหญิงรำขอเข้ามาหน้าศพพี่ก๊อฟอ่ะไม่ทันแล้วป่านี้มันรำเสร็จไปแล้วโอ้ยอดดูเลยทิปทิปอะไรทิปไปทับสายผมอ่ะโอ้มึงบอกไปจะรอเขาแล้วอยู่ดีๆมึงอุ้มลูกมาบอกมีลูกแล้วเขาคงจะรับสายมึงหรอพี่พี่บอกครับช่วยผมหน่อยได้ไหมพี่อีหมอนอีกแล้วเหรอแล้วจำไว้คราวหลังอย่าเผือกเรื่องชาวบ้านน้องพอใจเขาเอาศพอีก๊อฟไปแล้วเหรอไปแล้วพ่อแม่ของพี่ก๊อฟเขารอศพลูกเขาอยู่กว่าจะไปถึงโคราชขับรถอีกต้องไกลขอใจใจหายอ่ะต่อไปนี้เราจะไม่มีพี่ก๊อฟอีกแล้วจริงๆเดี๋ยวฉันว่าอีก๊อฟมันไปสบายแล้วกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับถ้ามันลำบากเดี๋ยวมันไปหาไอ้ยมเองแหละครับพี่น้องครับมึงพูดอะไรกูอุตส่าห์ขอเข้ามามาแล้วมึงยังจะเรียกมันมาหากูอีกเหรอWhat?
ป็นไรพี่โยมอีกครับอีกครับลงเคาน์เตอร์ไอ้ไหลมึงไม่เห็นเหรอมันนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆมันอยู่บนเคาน์เตอร์น่ะนี่พี่โยมอย่าล้อเล่นนะพี่ผมหลอนนะพี่ทุกคนอีกครับยังอยู่อีกครับยังอยู่บอกแล้วไงว่าไปแล้วผู้ภัยเขาขนออกไปแล้วไงไม่ใช่ศพหมายถึงวิญญาณอีกอฟมันยังไม่ไปไหนเลยอยู่ไหนเล่าอยู่บนเคาน์เตอร์จริงมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์จริงๆนะเว้ยอีกอฟอีกอฟอีกอฟอยู่บนโซฟาอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมไม่เห็นเนี่ยอะไรของมึงอะไรของมึงอีกอฟอยู่บนโซฟาจริงนะเว้ยโซฟาไหนก็ที่มึงนั่งกันอยู่เนี่ยถ้าพี่ยมยังไม่เลิกล้อเล่นเรื่องแบบนี้กับพี่กอฟอีกพอใจจะโกรธจริงแล้วนะคะจริงๆพอใจมันอยู่ตรงนั้นจริงๆจริงไม่มีใครเห็นกูหรอกกูตั้งใจให้มึงเห็นกูคนเดียวกูทำให้มึงทุกอย่างแล้วทั้งขอโทษทั้งลำขอขมาไม่ใช่ลำอย่างเดียวกูลำสามชาให้มึงด้วยมึงต้องการอะไรจากกูอีกวะก๊อฟจะเอาพี่ยมไปอยู่กับก๊อฟด้วยมึงไปพี่ยอมสลบไปแล้วอะไม่สะใจเลยอะโอ้ยครับพอแล้วมั้งครับพี่น้องครับกลัวจะสลบไปแล้วโอ้ไอ้บ้าเอ้ยคนบ้าเลยว่ากลัวผีจนฉี่แตกเลยครับพี่น้องรู้ถึงไหนนี่อายถึงนั่งเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าโทรมาคือเพื่อนพี่หมอนี่น่ารักสุดๆเลยนะคะจะเอาซองกฐินอีกตั้ง30ซองอยากจะบอกว่าขอมากกว่าประธานอีกค่ะเพื่อนพี่จะใจบุญค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเร่งให้มันใส่ซองเร็วๆเสร็จแล้วพี่ก็จะรวบรวมซองเก็บคืนให้น้องทิพย์นะคะขอบคุณพี่หมอนมากๆเลยนะคะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะน้องทิพย์กลับแล้วเหรอคะแม่เดี๋ยวก่อนสิทิพย์ต่อเฮ้ยพี่ไม่กวนดีกว่าวอกทำงานแล้วต้องรีบพิสูจน์อักษรครับเรามีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอไม่เอานะอย่าใช้คำพูดแบบนี้กับต่อสินี่ใจคอเคี่ยวชีวิตนี่เราจะไม่คุยกันเลยหรือไงยีดวนกวนประสาทเลยกูเริ่มไม่อยากคืนดีกันแล้วหมั่นไส้มันเงียบกูจะฟังหรือพี่นี่จริงจังกับเรื่องการเผือกมากนะเนี่ยต่อมีอะไรจะพูดก็พูดกันเลยนะทิพย์มีธุระต้องไปทำต่อตัวต่อที่ต่อมีลูกใช่ไหมทำไมที่ต้องโกรธต่อด้วยอ่ะต่อมีลูกก็เป็นเรื่องของต่อมันไม่ใช่เรื่องของทิพย์ใช่ไหมต่อรู้จักทิพย์ดีนะถ้าทีแบบนี้แหละทิพย์โกรธต่อต่อจะบอกให้ฟังนะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันก็ผิดพลาดแล้วก็ไปมีลูกได้เหมือนกันนะทิพย์พี่ต่ออย่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นๆได้ไหมใช่ต้องต่อเลิกพูดเลยสักทีพี่อุตส่าห์หลอกน้องทิพย์มาถึงที่นี่แล้วทำไมถึงไม่พูดความจริงไอ้วอกตรวจยังไงคำนั้นยังผิดอยู่เลยแกเนี่ยเดี๋ยวคำผิดอะไรคอมยังไม่ได้เปิดยังไงก็จับได้แล้วเผือกตรงๆนี่แหละยืนฟังเลยต่อเลยครับความจริงอะไรเหรอคะความจริงก็คือต่อไม่มีลูกแล้วอะไรนะต่อพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงต่อจะไม่รับผิดชอบน้องนิชากับลูกอย่างนั้นเหรอทำไมต่อถึงเป็นคนแบบนี้ให้เด็กคนนี้มีปมได้ไม่สงสารเขาบ้างหรือยังไงอ๋อเดี๋ยวจริงๆเลิกดุต่อก่อนได้ไหมคือที่ต่อบอกว่าต่อไม่มีลูกแล้วเนี่ยคือหมายความว่าน้องต้องเนี่ยเขาเป็นลูกของนิชาไม่ใช่ลูกต่อใช่ค่ะน้องทิพย์คือว่าน้องนิชาเนี่ยเขาเลิกกับแฟนทีนี้เขาก็เลยพยายามหาพ่อใหม่ให้ลูกเขาเขาก็เลยเอาน้องต้องเนี่ยมาหลอกต่อว่าเป็นลูกของน้องต่ออะค่ะจริงเหรอคะก็จริงสิพี่ทิพย์นี่หัวน้องนิชานะมาฉาดน้องนิชาหน้าตึกแฉนิชาหมดตับเลย
แปลกดีอ่ะจากไม่มีลูกมามีลูกแล้วก็ไม่มีลูกอีกเหมือนธานอสก็สแนปเล่นยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่มีลูกก็ดีแล้วนี่ต่อแล้วต่อมาบอกทิพย์ทำไมเล่าที่บอกก็เพราะว่าต่ออยากจะขออะไรทิพย์อย่างนึงอ่ะขออะไรเหรอก็อยากจะขอกลับไปรอทิพย์เหมือนเดิมได้ไหมขอจ้ากลับแล้วไม่กลัวพี่น้องพี่หมอนะพี่ขอโทษค่ะนั่นทางออกพี่ถูกแล้วถูกแล้วทวนเฉยม้วนต้วนโอ้โหแม่ชีม้วนงอเป็นกุ้งเลยเราปลุกอีพี่ยมดีไหมถ้ารอให้มันตื่นเองเราต้องคนเหม็นฉี่มาอีกนานเลยเนี่ยเหม็นอ่ะเป็นไรว่าฉี่เหม็นฉี่เหม็นยมครับยมยมโอ้โหนี่น้องพระเทพไปปลูกอย่างเงี้ยคนอย่างไอ้ยมอะไม่ตื่นแล้วครับพี่น้องครับถอยมาเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลบแป๊บโอ้โหนี่มึงอั้นฉี่มานานกี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้ยอะไรพี่ครับพี่ครับพี่ครับไปไหนแล้ววะยูรีพี่ครับลองคุยอีกแล้วออกไปอีเพื่อนจ้วงเดี๋ยวมึงแหกตาดูสิอีกก๊อฟมันตายหรือยังพี่น้องครับมันจะไม่ตายดูยังไม่ตายหมายความว่าไงวะหมายความว่ายังไงวะมึงลองเดาเหตุการณ์ดูสิครับพี่น้องครับนี่อย่าบอกนะว่าทุกคนรวมหัวกันหลอกว่าอีกก๊อฟตายแล้วอ่ะโอ้ยพวกบ้าเอ้ยเล่นอะไรกันวะกูจะหัวใจวายตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยยังมีหน้ามาด่าคนอื่นเนาะอีแกถ้าพี่ก๊อฟมันเอาตัวมันเนี่ยไปยัดไว้ในถังขยะถ้าเกิดสูตัวมันหายใจไม่ออกตายให้มันจริงๆทำไงฮะใช่แล้วรู้ไหมตอนที่ก๊อฟรู้สึกตัวเนี่ยมันหายใจไม่ออกจริงๆดิ้นทุรนทุรายยืนถังขยะตั้งนานกว่าถังมันจะล้มแล้วหลุดออกมาได้เข้าใจนะคะว่าคนเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยสนิทกันมันก็ต้องมีแกล้งกันบ้างแต่เอาจริงๆแล้วนะพี่โยมมันควรจะแกล้งกันแค่พอหอมปากหอมคออ่ะโตกันแล้วอ่ะเข้าใจใช่ปะคะอีกอ๊อฟเอาเป็นว่ากูสำนึกผิดแล้วกูขอโทษมึงแล้วกันนะก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าต่อไปนี้จะไม่แกล้งก๊อฟแบบนี้อีกได้แล้วมึงก็ต้องสัญญากับกูด้วยนะว่ามึงจะไม่แกล้งกูแบบนี้อีกอีบ้าหัวใจกับวายตายคนอื่นไม่เท่าไหร่ละแกล้งได้แต่มึงไอ้อู๊ดไก่ขั้นเทพอีตอนไฟดับอ่ะอีก๊อฟมันหลอกอ่ะแหมมึงกลัวกันซะเนียนเลยนะตอนนั้นผมกลัวจริงพี่ผมยังไม่รู้ความจริงเลยพอใจเพิ่งบอกผมเมื่อเช้านี่เองว่าจะแกล้งพี่ต่ออ้าวเหรอไม่ต้องว่าพ่อจ๋าเลยพี่ยมนั่นแหละชอบชวนพ่อจ๋าไปทำเรื่องไม่ดีโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแม่ดาราเจ้าบทบาท แหมน้ำตาท่วมจอร้องสมจริงจริงมึงบ่นพอหรือยังทำไมถ้ามึงบ่นพอแล้วไปอาบน้ำด้วยกูเหม็นฉี่ก็ได้แต่ขอร้องทุกคนเลยนะที่อยู่ตรงนี้นะเหยียบไว้นะอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่ายมกลัวผีจนฉี่แตกนะอย่าล้อเด็ดขาดเพราะว่ายมตายเพื่อนในเรียนอย่าเล่นนะตายด้วยกูอายแต่ไม่บอกโอ้โห
ไอ้ยมอันนี้หรือเปล่าครับพี่น้องครับที่เขาบอกว่าหนังกรอบเนื้อฉ่ำอร่อยฟินจริงๆเลยครับพี่น้องครับจริงแต่กูไม่ให้มึงกินหรอกมึงแน่ใจนะว่ามึงจะไม่ให้กูกินครับพี่น้องครับมามึงจำได้ไหมที่มึงกลัวผีอีกครอบจนฉี่แตกเมื่อวานนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ได้รู้กันทั้งออฟฟิศแน่ครับพี่น้องครับมึงโดนล้อตายอย่าขู่น้องแบบนั้นน้องตั้งใจจะแบ่งให้อยู่แล้วนี่ไงทั้งห่อเลยเอาไปเลยอย่าบอกรักที่สุดกูจะบอกทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความลับสุดยอดของ CIAพี่ยมได้ข่าวว่ากลัวผีฉี่แตกเลยเหรอว้าพี่ยมฉี่แตกตัวเป็นควายแล้วยังฉี่แตกอีกเหรอพี่อะไรทำอะไรกันเอ้ามาล้ออะไรพี่ยอมกันไม่รู้เรื่องเลยโอ้อะต้องอ้อมผู้ใหญ่เอาไว้ใส่กันเดียวแตกไอ้เตี้ยอะไรนี่มึงเล่าทุกคนฟังเลยเหรอกูไม่ได้เล่าเลยครับพี่น้องครับไม่ใช่มึงถามไอ้วอกสิใช่มันไม่ได้เล่ามันแค่ติดประกาศไว้ว่ายม BKL Art ใดโดนเพื่อนหลอกผีจนเยี่ยวแตกมึงแปะไว้ที่ไหนเนี่ยหน้าลิฟต์กูบอกเลยพี่ยมงานนี้นะเรื่องของมึงรู้ตั้งแต่แม่บ้านยันผู้บริหารเลยไอ้ยมทีแตกพี่ยมทีแตกไอ้ยมทีแตกพี่ยมมึงดูพี่กระสาบจำปาดิบนั่นใช่ไหมเดินโยกหัวโยกหัวมึงเต้นโยกหัวมันเมามันมากเลยเนี่ยมึงมาผิดผับหรือเปล่าวะมึงไม่ไปเที่ยวผับล็อกมึงมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็ช่างพี่กระสาบเขาเป็นไรฮะเขาจะโยกหัวสั่นหัวคอนหัวหลุดก็แล้วแต่เขาเพราะเขาจ่ายตังค์มึงกินฟรีไม่ต้องไปยุ่งกับพี่กระสาบเขาเที่ยไปเลยก็แค่แสดงความคิดเห็นเฉยฟิลเขามาไงเขามาเต็มเขาก็ต้องจัดเต็มเขาไปโดนตัวไหนมาเขาดีดจังเลยนะเดือดร้อนเอาพี่แยบน้องขอเพลงหมอลำให้พี่หน่อยได้พี่ไอ้นั่นยังไม่ได้สั่งอะไรกินสั่งหมอลำซะแล้วหมอลำหมอลำดูจากท่าเต้นมันไม่น่าโตไม่ได้ขนาดนี้เนาะเปิดเพลงล็อกพี่กลับมาหน่อยพี่โป่งพี่โป่งสู้เว้ยพี่โป่งนั่นโป่งกระสับกระปั้นดิบน้องขอหมอลำพี่กลับมาแย่ไม่ยอมว่าแย่ไม่ยอมนะเปิดเพลงล็อกกระสาบมากเปิดหมอลำไม่ยอมอีกเฮ้ยเปิดล็อกเฮ้ยหมอลำนี่แหละแต่กูจะเต้นเพลงล็อกกูจะเต้นหมอลำไงกูจะเต้นเพลงล็อกกูจะเต้นหมอลำเพลงล็อกหมอลำเพลงล็อกหมอลำเต้นเพลงล็อกเว้ยจะเต้นหมอลำหมอลำกับล็อกเขาจะตีกันไปเพลงฉ่อยมึงไปเคลียร์ดิเฮ้ย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 วันนี้เพลงหมอลำเร็วเดี๋ยวหยุดก่อนครับใจเย็นดีเจแป๊บนึงนะครับหยุดก่อนนะครับพี่หมอลำครับแล้วก็พี่ล็อกด้วยหยุดใจเย็นๆทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นเจ้าของร้านนะฮะแป๊บนึงนะครับไอ้จวบครับเครื่องดื่ม2แก้วให้ไวเลยครับบอสใจเย็นๆหน่อยไอ้ดิษฐ์ใจเย็นนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวยังใจเย็นใจเย็นใกล้เสร็จแล้วครับนี่เอารับขวดไว้หน่อยไม่ได้ครับพี่เครื่องดื่มมาแล้วครับเยี่ยมยอดนี่ครับดื่มนี้ก่อนนะครับจะได้ใจเย็นๆนะครับนั่นเลยนะฮะจิบก่อนครับโอเคนะครับผมจะพูดอะไรให้ฟังนะครับจริงๆแล้วไม่เห็นต้องทะเลาะกันเลยนะครับผมว่าดนตรีร็อกกับดนตรีหมอลำเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเข้ากันได้นะครับเชื่อผมไหมครับมันเข้ากันได้จริงๆนะครับไม่เชื่อผมจะทำให้ดูนะครับเฮ้ยดีเจขอเพลงร็อกหน่อยได้ดูนะฮะมาโอ้โหล็อกมาเลยล้ำด้วยล้ำโอ้ยล้ำมือก็ล้ำมือก็ล้ำหัวก็ล็อกหัวก็ล็อกหัวก็ดึงดาวดึงดาวแบบล็อกล็อกดึงดาวแบบล็อก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 ด้วยล็อกล็อกล็อกนี่ล็อกมาเลยนี่ดึงดาวแบบล็อกดึงดาวล็อกล้ำมาล้ำมาล้ำมาล้ำแล้วล็อกด้วย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 ล็อกไปตัดไปหยุดขอมาล้ำมาแม่หมอลำด้วย
คนเดียวปั๊บปั๊บนี่มือลำมือลำกระโดด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 ลำกระโดดลำกระโดดลำกระโดดลำกระเด้ง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 แล้วล็อกกระเด้งแล้วล็อกกระเด้งแล้วล็อกขาสมใจกันแล้วสินะโอเคนะและทีนี้เข้าใจเลยนะว่าดนตรีร็อกกับดนตรีหมอลำมันสามารถเข้ากันได้เพราะฉะนั้นนะครับน้องมาที่หลังใช่ไหมครับดนตรีร็อกขึ้นน้องก็เต้นได้ถ้าร็อกจบปั๊บหมอลำขึ้นมาน้องก็สามารถเต้นได้สองอย่างเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้เข้าใจแล้วนะครับอ่ะทีนี้ชนแก้วกันโอเคเห็นไหมมันสามารถเข้ากันได้เฮ้ยพี่จวบอะไรวะโทรตามกู้ภัยเลยจอดอลาเลยดีกว่ามั้งไม่ใช่มีงูเห่าอยู่ในร้านหรือเปล่ากูได้ยินเสียงฟอฟอไม่มีกูหายใจแรงเฮ้ยพี่ยอมมึงเคลียร์เก่งเหมือนกันนะเนี่ยมึงไปเคลียร์พี่หมอนให้กูหน่อยได้ไหมมีเรื่องกับพี่หมอนมาเมื่อวานเนี่ยมึงมีเรื่องกับพี่หมอนเออดีมากพรุ่งนี้อย่าให้กูเจอนะกูจะไต่ให้ล่วงโต๊ะเลยโอ้โหไอ้สองตัวนี้มันตลกเนอะอีกคนนึงก็เต้นหมอลำอีกคนนึงก็เต้นร้องเฮ้ยมันเข้ากันได้ว่ะแล้วเจ๊อยากจะเข้ากันได้กับไอ้สองตัวนั้นไหมไปหลังร้านเนี่ยเธอจัดให้ไปจัดกับป้ากันดิไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวลุงโกรธโอ้โหหมอให้พงอเขาไม่สำเร็จมึงก็ยั่วเขาด่าไปวันๆอย่างเงี้ยเหรออ้าวไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอผู้หญิงด่าไปว่าผู้หญิงรักโอ้จริงไหมจ๊ะเจ๊จ๋าตลกฉันด่าเพราะฉันเกลียดแกนี่แหละโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่ายอมรับความจริงนิดนึงนี่หลุดมาจากปารีสหรือเปล่านะฮะโอ้โหนี่แต่งตัวเพชมากมันไม่ต้องรีบนี่เตี้ยเข้าไปไหนเนี่ยมันบอกจะโผล่แต่หัวค่ำยังไม่เห็นมาเลยนี่พี่โยมคราวหลังถ้ามึงอยากจะมาพร้อมกับพี่อู๊ดเลยนะมึงต้องให้มันออกก่อนต่อให้มันสักชั่วโมงนึงเพราะว่าขามันสั้นมึงดูบานบาเอาปิดห่างกัน100เมตรเองใช่ไหมใช่มันเดิน2ชั่วโมงอ่ะมันต้องซอยขาสามตันใช่กูสังเกตตอนมันเดินตามกูนะเว้ยมึงเชื่อไหมระยะแค่100เมตรจากร้านข้าวไปออฟฟิศ100เมตรแป๊บเดียวพวกเราเดินถึงแล้วแต่มันน่ะเหมือนกับซอยขาเหมือนพันชิวาว่าแล้วขาโก่งด้วยเป็นหมาชาวล็อกครึ่งชั่วโมงกว่ายังไม่ได้10เมตรเลยมาเรื่องดีมันมี2ขาถ้ามี4ขาแล้วแย่เลยนะมึงหมาชัดๆเฮ้ยหมาแล้วมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วที่มาช้านี่มึงแอบไปตัดแว่นมาใช่ไหมโอ้โหมึงเนี่ยโอ้เล่นไม่รู้เรื่องมึงอุ้ยมันเครียดมึงเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันไม่ตัดแว่นเว้ยอ๋อมันอยากเข้าฝูงหมีแพนด้าเลยทาขอบตาดำช่วงนี้มึงช่วงโอ้ยโดนด้วยทั้งคู่เลยพี่โอ๊ตทะเลาะกับพี่ลูกน้ำมาใช่ไหมเนี่ยเหรอหน้าเป็นหมีแพนด้ามาแบบนี้ใช่ครับพี่น้องครับทะเลาะกันเรื่องน้องต้นไม้นะฮะคือลูกผมหนีออกจากบ้านครับพี่น้องครับฮะน้องต้นไม้นี่ลูกคนเล็กนี่ฮะอายุเท่าไหร่ทำไมถึงกล้าหนีออกจากบ้านได้อ่ะแค่มอต้นนะครับพี่น้องครับเอออ๋อมอต้นโถเอ้ยอายุไม่เท่าไหร่เองอย่าไปคิดมากพี่มันช่วงถึงฤดูติดสัตว์ของมันเพอถึงเวลามันก็ออกไปหาตัวเมียพอติดสัตว์เสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่กว่าพี่ลูกคุณไม่ใช่หมาด้วยพี่น้องครับมึงจริงจังสักเรื่องได้มั้ยเนี่ยหรอกนี่หลานมึงกันนะเว้ยเออพี่เอาง่ายๆเลยนะมันช่วงหัวเรียวต่อมันช่วงวัยรุ่นนะเว้ยเข้าใจป่ะตอนพี่เรียนม.ต้นอ่ะพี่เคยโกรธพ่อแม่จนหนีออกจากบ้านไหมก็เคยไม่ต้องไปซีเรียสพี่มันออกไปได้เดี๋ยวมันก็กลับมาไม่ต้องเครียดหรอกครับพี่ไอ้ยมผมไม่ได้เครียดเพราะว่าลูกกูหนีออกจากบ้านนะครับพี่น้องครับกูเข้าใจลูกกูด้วยซ้ำเพราะอีช้างไงมันบังคับลูกทุกอย่างให้ทำตามที่มันบอกที่มันควบคุมเด็กมันเลยกดดันมันเลยเครียดแล้วทำให้มันหนีออกจากบ้านแบบนี้ครับพี่น้องครับแล้วพอลูกหนีออกจากบ้านพี่ลูกน้ำก็มาโทษพี่อย่างเงี้ยเหรอก็ใช่เลยสิครับพี่น้องครับมันหาว่ากูเนี่ยดูแลลูกไม่ดีปล่อยให้ลูกหนีออกจากบ้านครับพี่น้องครับเฮ้ยพี่อุดแล้วพี่ทำไมไม่พูดกับพี่ลูกน้ำวะฮะว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยเป็นคนกดดันลูกถึงออกจากบ้าน
พี่ก็พูดเถียงไปเลยสิวะก็เพราะกูเถียงนี่ไงกูถึงได้ใส่แว่นขอบเขียวขอบม่วงอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ทำอะไรครับพี่นี่มันตีกูยังไม่พอนะครับพี่น้องครับแถมมันยังด่ากูอีกบอกว่ากูเนี่ยเป็นผัวที่ไม่ได้เรื่องฮะดีเลยมันด่ากูว่าผัวไม่ได้เรื่องกูจะเป็นผัวที่ไม่ได้เรื่องจริงๆให้มันดูครับพี่น้องครับวันนี้กูจะหากิ๊กเฮ้ยไม่ได้นะพี่อู๊ดจะมาประชดเมียแบบนี้มันไม่ถูกเลยไม่ใช่ทางออกที่ดีพี่ประชดไปเลยผมสนับสนุนใช่คนเราในเมื่อมันเป็นคนดีแล้วไม่ได้ก็ต้องเป็นคนเลวไปเลยเชื่อผมพี่อู๊ดพี่ต้องเริ่มเลวเอาคืนนี้เลยไหมเราไปเลวกันที่เล้าสองคนพี่กับผมพี่เลี้ยงผมนี่มันจะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่มึงช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนไอ้ชั่วมันผิดด้วยเหรอที่กูรักเพื่อนแล้วกูไม่มีตังค์อ่ะอย่าไปมีเลยกิ๊กอ่ะพี่สภาพพี่หายากมีใครอยากได้ผัวหมาสักหน่อยหรอขนาดอีกวันหน้าน่าเกลียดคนนี้เขายังเอาไปเลี้ยงกันเลยสวัสดีครับมันต้องมีซอยของมันกี่ที่ครับแบบนี้อย่างเดียวอ่ะงั้นเชิญตัวนี้เลยครับขอไปยืนฮะไม่ต้องไปถึงเราหรอกครับพี่น้องครับกูจะเลวมันที่ร้านมึงนี่แหละพี่น้องอย่าบอกนะว่าพี่จะจีบผู้หญิงคนนี้ใช่กูจะจีบผู้หญิงคนนี้มาเป็นกิ๊กกูพี่น้องครับพี่เปลี่ยนคนได้ไหมวะเพราะคนเนี้ยผมก็ชอบแล้วไม่ไหวแล้วยกอ่ะผมยกให้พี่ก็ได้น้องพอใจสวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่มีพี่ทิพย์ค่ะนั่งลงแล้วว่าพี่ทิพย์รู้ไหมคะว่าช่วงนี้นะพี่ต่อเนี่ยน่ารักน่ารักทำตัวดีมากเลยค่ะเมื่อไหร่พี่ทิพย์จะให้โอกาสพี่ต่อสักทีคะกลับมาคบกับพี่ต่อเถอะนะเอางี้ค่ะน้องพอใจพี่กลับมาคบกับต่อก็ได้ค่ะจริงเหรอคะจริงสิคะแต่ว่าพี่ขอเป็นวันที่32ของเดือนนะคะได้สิคะเดือนนึงมันมีแค่31วันเองนะคะแกล้งหัวใจอีกแล้วอ่ะฮัลโหลน้องทิพย์น้องพอใจค่ะนี่ๆๆพี่ซื้อสลัดโลมาฝากเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยไม่ชอบกันเหรอคะชอบค่ะแต่ไม่กล้ากินกลัวกินแล้วเสียตังค์นี่พี่ตั้งใจจริงๆค่ะที่จะซื้อมาฝากน้องทิพย์กับน้องพอใจว่าแต่ไปเอาเงินจากไหนมาซื้อของฝากคะปกติเห็นมาเนี่ยมีแต่ยืมเงินก็ตั้งแต่วันที่น้องพอใจพักงานพี่ก็คิดได้ว่าพี่ต้องไปรับจ็อบทำงานพิเศษเพิ่มก็เลยทำมาเรื่อยๆพอมีเงินเก็บใช่ไหมคะก็เลยอยากจะซื้อมาฝากน้องพอใจกับน้องทิพย์บ้างสาธุสาธุค่ะพี่ก๊อฟค่ะขอพี่ก๊อฟมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุค่ะน้องทิพย์สวัสดีค่ะพี่มอนคะจะไปต่างประเทศเหรอคะทิพย์ไปส่งไหมคะไม่ต้องค่ะพี่ไม่ได้จะไปต่างประเทศแต่พี่มาเนี่ยอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะตอนนี้นี่นะคะค่ะไปกันเลยไหมคะไปเดี๋ยวกันค่ะพี่หมอนรีบซะขนาดนี้หนีนี่ใครมาหรือเปล่าคะเนี่ยฉันไม่ใช่แกนะนางก๊อฟพี่หมอนคะแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะพี่หมอนถึงจะไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนนี้นะคะไม่มีอะไรค่ะพอดีพี่เบื่อค่ะก็เลยอยากจะชวนทุกคนไปเปิดหูเปิดตาเปิดสมองอะไรเงี้ยค่ะพี่หมอนคะยอมรับมาซะดีๆว่าทะเลาะกับแม่มาใช่ไหมคะเนี่ยใช่ฉันหนีออกจากบ้านมาฮะนี่ค่ะไอ้เตี้ยสรุปแล้วมึงจะเข้าไปจีบเขาหรือไม่เข้าฮะไม่ใช่ประกาศนู้นมานั่งมองหน้าแล้วจะได้ท้องคาที่อย่างเงี้ยพี่อุ๊ดฟังเจ๊เอาเวลาให้เจ๊นอกใจเมียไปตามหาลูกดีกว่าเออป่านนี้น้องต้นไม้อยู่ไหนก็ไม่รู้
ไม่ต้องห่วงหรอกครับลูกผมมันโตแล้วมันดูแลตัวเองได้เดี๋ยวมันหนีออกจากบ้านไปไปไหนไม่รอดเดี๋ยวมันก็จะกลับมาบ้านเองแหละครับพี่น้องครับโอ้ไอ้นี่ได้หญิงแล้วทิ้งลูกนี่น้องบอกน้องยมครับขอคำเด็ดๆไปจีบน้องเขาหน่อยได้ไหมครับพี่น้องครับถุยโอ้ที่แท้โมแต่นั่งจ้องเขานี่คือนึกมุกไปจีบหญิงไม่ออกว่างั้นเถอะมือใหม่ครับนอกใจเมียเออเอางี้นะไอ้ละอ่อนเดี๋ยวพี่จะให้คำปรึกษากันละกันมึงใช้คำนี้ไปพูดกับเขายังไงเขาก็รักมึงอยู่แล้วง่ายๆเลยเดินเข้าไปหาเขาเสร็จปั๊บแล้วพูดว่าน้องครับความรักมันก็เหมือนกับการเล่นการพนันนั่นแหละเดี๋ยวน้องก็จะถามกลับมาว่าเอ้าทำไมล่ะครับพี่คะมึงก็ตอบไปว่าเอ้ามันมีได้เสียกันตลอดเวลาไงน้องพอเลยอันนี้นอกจากจะจีบไม่ติดแล้วนะยังโดนเขาเอาเท้าถีบยอดหน้ามาด้วยเนี่ยบ้ากามากเลยอย่างนั้นเอาซอฟต์ๆหน่อยก็แล้วกันเดินเข้าไปแล้วบอกน้องเขาว่าถ้าอยากเสียตังค์ให้ขึ้นรถทัวร์แต่ถ้าอยากเสียตัวให้ขึ้นรถพี่นี่นี่เอาให้มันพ้นใต้สะดือมาหน่อยได้ไหมวะพอไม่ต้องเถียงกันแล้วนี่อย่านี่อะไรผู้จัดการเองนี่เยอะเหลือเกินนี่น้องต่อมาเข้าสิงผมด้วยพี่น้องครับโอ้โหมันยังไม่ตายมาละต่อมาต่อมาเดินไปเองด้วยสวัสดีครับพี่น้องครับผมชื่ออู๊ดนะฮะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับพี่น้องครับชื่อโอค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณอู๊ดนี่เข้ามาคุยแค่นี้เองเหรอคะผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าเป็นคนรู้จักแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนผมไม่อยากเร่งรัดความสัมพันธ์นะครับพี่น้องครับแหมคุณอู๊ดเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะนั่งคุยด้วยกันก่อนไหมคะคือโต๊ะกำลังหาเพื่อนคุยอยู่พอดีอะค่ะได้ครับพี่น้องครับไอ้หนังหน้าอย่างกับหนังกับค้าหมาไม่น่าเดินทางหล่อนะมึงเนี่ยทำเป็นเล่นไปดูจากลีลาของมันนี่มันเริ่มคล้ายพี่ต่อเข้าไปทุกวันนะไอ้นั่นเขาต่อหัวเสือไอ้นี่ต่อหัวล้านลีลาเด็ดขนาดนี้กูว่าต้องตั้งฉายาให้มันใหม่แล้วเว้ยคาสโนวาขาสั้นทำไมคุณอู๊ดถึงชอบเพื่อชีวิตล่ะคะที่แรกเลยเนี่ยผมจะแต่งฮิปฮอปครับพี่น้องครับแต่ดูแล้วคงไปไม่รอดใส่สร้อยมาทีเนี่ยโอ้โหยักษ์หมาโซ่ขาดนะครับพี่น้องครับล้อเล่นฮะที่ผมชอบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเพราะว่าแนวเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและอีกอย่างแนวเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันให้แง่คิดและนำทางชีวิตเราได้ครับพี่น้องครับถ้างั้นเนี่ยโอคงต้องหัดฟังเพลงเพื่อชีวิตแบบคุณอู๊ดบ้างแล้วล่ะค่ะดีครับพี่น้องครับถ้าเป็นกูนะกูจะเปิดห้องแล้วร้องเพลงเพื่อชีวิตให้ฟังทั้งเคลิ้นเลยเลยไอยมในหัวแกเนี่ยฮะคิดเรื่องอื่นบ้างไหมนอกจากเรื่องอย่างว่ามีคิดนะนอกจากเรื่องอย่างว่าก็เรื่องของเราไงจ๊ะเอ๊หรือว่าจะเอามารวมกันดีนะเป็นเรื่องอย่างว่าของเราไอ้ทุเรศเอาตรงๆนะแกสองคนเนี่ยกัดกันเหมือนแอบกินกันอยู่อย่างนั้นก็เจ๊บอกกี่ครั้งแล้วว่าเจ๊อะไม่กลับไปตกถังขี้หรอกเออก็จริงร้ายไอ้ถังขี้เนี่ยอาจจะเป็นถังทองก็ได้แล้วถ้าโอคิดเครียดเนี่ยคุณอู๊ดว่าโอควรจะฟังเพลงเพื่อชีวิตเพลงไหนดีคะบางระจันวันเพ็ญครับพี่น้องครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราเครียดเรื่องบ้านเมืองนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเราเครียดเรื่องเรียนก็จะเป็นเพลงมหาลัยครับพี่น้องครับถ้าเครียดเรื่องเงินราชาเงินผ่อนครับพี่น้องครับแล้วถ้าเครียดเรื่องลูกล่ะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีครับโอ้มีลูกแล้วเหรอครับพี่น้องครับมีแล้วค่ะจะนอกใจเมียมาจีบหญิงหญิงดันมีลูกก็แล้วยับเปียบ
เดี๋ยวนะคะพี่หมอน พอใจได้ยินไม่ผิดใช่ปะคะว่าพี่หมอนหนีออกจากบ้านได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะพี่หนีออกจากบ้านมาจริงๆหนีออกจากบ้านเดี๋ยวกันนะคะเราเนี่ย50หรือ15กันแน่คะถึงหนีออกจากบ้านเนี่ยคุณแม่เขาไม่เข้าใจฉันน่ะโอ้โหประโยคเนี้ยอายุ15ชัดพี่หมอนคะพี่หมอนทะเลาะกับคุณแม่เรื่องอะไรหรอคะเดี๋ยวก่อนน้องทิพย์น้องทิพย์ค่ะจะถามอะไรจะพูดอะไรต้องตั้งสติดีๆค่ะเด็กวัยนี้ใช้คำพูดที่กระทบจิตใจมากๆเดี๋ยวจะเลิศไปกันใหญ่วัย50แล้วเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตซะด้วยนี่ไม่รู้จะเลี้ยวไปทางเบาหวานหรือความดันดีพี่ก๊อฟมึงสนุกอายุกูพอแล้วยังยังเครียดอยู่ด้วยสรุปว่าพี่หมอนทะเลาะกับคุณแม่เรื่องอะไรคะถึงขั้นหนีออกจากบ้านแบบนี้ค่ะคือเรื่องแม่รู้ว่าพี่หมอนท้องเหรอคะท้องกับป้ามันซะอีกอ๊อฟเฮ้ยงั้นแสดงว่าแม่พี่หมอนจับได้ว่าพี่หมอนคบกับน้องโจเหรอคะอืมเฮ้ยแล้วแม่รู้ได้ยังไงคะพี่หมอนเขาแอบอ่านไลน์พี่ที่วางโทรศัพท์ไว้ปุ๊บเดียวเขาเอาไปดูอ่านหมดเลยโอ้ยเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้ใครฟังใครเขาจะเชื่อว่าเป็นปัญหาของแม่วัย75กับลูกสาววัย50พี่ก๊อฟคะลูกจะอายุเท่าไหร่วัยไหนแม่ก็เป็นห่วงทั้งนั้นแหละค่ะเป็นห่วงพี่ไม่ว่านะคะแต่เนี่ยแม่บังคับให้พี่เลิกกับน้องโจอ่ะพี่หมอนคะพี่หมอนไม่บอกคุณแม่ไปหรอคะวัยอย่างพี่หมอนแล้วหาผัวยากแล้วมีเด็กก็ชอบแบบเนี้ยถือว่าถูกวันที่หนึ่งชัดชัดไอ้ท็อปแกก็รู้ว่าแม่ฉันก็หัวโบราณอ่ะพี่หมอนก็พาคุณแม่ไปเปลี่ยนหัวใช่ไหมจากหัวโบราณเป็นหัวสมัยใหม่เล่นให้มันรู้จักเล่นบ้างที่มึงเล่นอยู่อ่ะหัวแม่กูนะพี่พี่ทำไงดีอะคะแม่ไม่ยอมเข้าใจพี่เลยอ่ะทิพย์ว่าพี่หมอนใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวแบบค่อยมาค่อยคิดดูแล้วก็หาทางไปคุยกับคุณแม่ใหม่ดีๆค่ะไม่พี่ไม่กลับไปคุยกับเขาอีกแล้วถ้าแม่ยังไม่เข้าใจพี่อีกพี่จะไม่ยอมกลับไปบ้านอีกเลยเขาบอกว่าคนแก่ดื้อพูดยากกว่าเด็กดื้อไหมคะถ้าไม่มีใครไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพี่อ่ะคืนนี้พี่ขอนอนค้างกับน้องพอใจนะคะอ้าวไม่ไปเช่าโรงแรมนอนแล้วคะกลัวผีเอาไงกันดีคะรอเวลาค่ะน้องพอใจรอให้พี่หมอนเข้าใจเย็นกว่านี้แล้วค่อยคุยกับพี่หมอนอีกทีเนาะไม่ต้องมาคุยกับพี่อีกทีเลยค่ะเพราะไม่ว่ายังไงพี่ก็จะไม่ยอมกลับไปบ้านเด็กค่ะคุณอู๊ดผิดหวังหรือเปล่าคะที่รู้ว่าโอ๊ะมีลูกแล้วเปล่าครับพี่น้องครับไม่ได้ผิดหวังนะครับเพราะว่าผมเองก็มีลูกเหมือนกันครับพี่น้องผมคิดว่าผมไม่รบกวนคุณโอ๊ดดีกว่าครับพี่น้องครับกลัวว่าคุณโอ๊ดจะมีปัญหากับสามีนะครับพี่น้องครับไม่รบกวนหรอกค่ะคุณอู๊ดคือโอ๊ดเองเนี่ยก็เลิกกับสามีมานานแล้วว่าแต่คุณอู๊ดเถอะค่ะจะมีปัญหากับภรรยาที่บ้านหรือเปล่าผมไม่มีหรอกครับพี่น้องครับถ้ามันไม่มาเห็นครับพี่น้องครับร้ายจริงๆนะคะคุณอู๊ดเนี่ยเราก็ต่างคนต่างมีลูกผมว่าเรามาคุยกันแบบที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาคุยกันดีไหมครับพี่น้องครับก็ดีค่ะดูสิไปจีบหญิงดีๆกลายเป็นประชุมผู้ปกครองซะงั้นพี่ยมมันก็ดีอยู่แล้วเปล่าพี่อู๊ดเขาจะได้ไม่ต้องนอกใจพี่ลูกน้ำไงเออไม่ได้ดีถ้าไม่มีความชั่วเข้ามาที่ร้านน่ะยมอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวยมไข้ขึ้นนะครับโอ้โหขอสักทีปัญญาอ่อนนี่มึงเนี่ยพี่ไม่ได้เสพความชั่วแล้วไข้ขึ้นเนี่ยไอ้บ้าจริงๆนะกูขั้นนะขั้นตัวอยู่เนี่ยคุณโอ๊ดครับที่คุณโอ๊ดบอกว่าเครียดเรื่องลูกอ่ะคุณโอ๊ดเล่าให้ผมฟังได้นะครับพี่น้องครับคือลูกชายโอ๊ดเนี่ยเขาหนีออกจากบ้านค่ะเหมือนลูกชายผมเลยครับพี่น้องครับเพิ่งหนีออกจากบ้านไปเมื่อวานนี้เองนะฮะแต่คุณโอ๊ะ
ไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องครับเด็กผู้ชายเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้ผมว่าถ้าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วว่าคงจะกลับมาเองเลยครับพี่น้องครับแต่ลูกโอ๊ะเนี่ยเขาหนีออกจากบ้านนานครึ่งปีแล้วนะคะครึ่งปีเลยนะครับพี่น้องครับแล้วติดต่อเขาได้ไหมฮะติดต่อได้ค่ะเฉพาะเวลาที่เขาเงินหมดเนี่ยเขาก็จะเมสเซจมาหาโอ๊ะขอเงินเดือนละครั้งจากโอ๊ะนะคะแล้วทำไมเราไม่บอกให้เขากลับไปอยู่ด้วยกับเราล่ะครับพี่น้องครับโอ๊ะบอกแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่กลับคงผิดที่โอ๊ะเองล่ะค่ะเลี้ยงลูกแบบตามใจมาตั้งแต่เขายังเด็กๆพอเขาโตขึ้นเนี่ยจะห้ามเนี่ยเขาก็ไม่ฟังโอ๊ะแล้วล่ะค่ะคุณโอ๊ะครับคุณโอ๊ะไม่ต้องคิดมากนะครับพี่น้องครับอย่างเมียผมเนี่ยเลี้ยงลูกบังคับตลอดไม่เคยตามใจแม้แต่ครั้งเดียวลูกผมยังหนีออกจากบ้านได้เลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงดีล่ะคะตามใจก็หนีออกจากบ้านไม่ตามใจก็หนีออกจากบ้านไม่ต้องคิดมากนะครับคุณโอ๊ะครับผมว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จหรอกครับพี่น้องครับผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราต้องรู้ว่าลูกเราต้องการอะไรมากกว่าครับพี่น้องครับเพราะต่อให้เราหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็มองว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ดีครับพี่น้องครับจริงสิคะขอบคุณคุณอู๊ดมากเลยนะคะยินดีครับร้านกูก็พังดิวะไอ้เจ๊ยนั่งกอดกันตรงนี้ทำไมมันทำอะไรที่นี่พี่ลูกน้ำใจเย็นก่อนมันไม่ได้เป็นแบบที่พี่ลูกน้ำเห็นนะหลับไปครับเจ๊บ้าหรือเปล่าทำไมหลบง่ายจังวะมึงเก่งมึงก็ไปห้ามเองดิโอ้โหไม่ได้เลือกไอ้บอกเข้าไปห้ามสิไอ้นี่ก็เติมพี่ลูกน้ำนี่แหละมึงแกล้งตายทุกทีพี่ลูกน้ำคิดเลยนะพี่ลูกน้ำครับผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับพี่ครับเราไปไม่น่าเข้าไปเลยกูฟังผมอธิบายเหตุผลก่อนได้ไหมครับพี่น้องครับกูไม่ฟังทำไมมึงไม่ใช่กูตาบาลูกมึงมันนั่งนอกใจกูอยู่ที่นี่ได้ยังไงฟังเหตุผลก่อนได้ไหมพี่น้องครับกูไม่ฟังอธิบายไอ้หัวชั่วปัญหาเก่ามึงยังไม่ช่วยกูเคลียร์เลยมึงสร้างปัญหาใหม่ทำไมโอ้ยใจมิ้นโทรหาหมอรถเลยเอาลูกดอกยาสลบมายิงเลยช้ากันแล้วตกมันฟังก่อนได้ไหมฟังเหตุผลก่อนทำไมกูต้องฟังมึงกูเห็นมึงกอดกันกลมดิ้งอย่างเงี้ยมึงจะฟังอธิบายทำไมไอ้เนี่ยช่วยกูด้วยโอ้ยมึงตาแก้งตายแล้วมึงจะมาใกล้กูทำไมกูรอลูกหลงมึงอ่ะไปเลยมึงลูกหลงคือคุณโอ๊ตนี่เขามีลูกแล้วครับพี่น้องครับเขามีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วมึงยังไปยุ่งกับเขาอีกเหรอไอ้ชั่วพี่ลูกน้ำเขาเอาหูมาไหมเนี่ยเขาไม่ฟังใครเลยจบได้แล้วทำไมพ่อก็เหมือนกันแหละมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วมายกกับหวยชาวบ้านเธอทำไมเฮ้ยคุณครับคุณจะไปละลานเขาทำไมทำไมป้องป้องใช่ไหมโอ้ยเปลี่ยนโอ้สลบทางอากาศตายแล้วอย่างเขาโดนบัตรวัวขาวหยุดอารวาสได้แหละแล้วพูดคุยกันดีๆได้ไหมกูขอตบมือทันทีเลยนี่ใช่เฮ้ยน้องโอ๊ะเนี่ยเขาเป็นควานช้างเก่าเปล่าวะดูดิตวาดทีเดียวช้างตกมันนิ่งเลยเว้ยฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณตกฉันต่อยอ
โอ้โหเปลี่ยนชุดเตรียมนอนขนาดนี้แสดงว่าคืนนี้ไม่กลับบ้านแน่คุณแม่โทรมาตามเหรอครับพี่หมอนใช่แล้วไม่รับสายท่านแบบนี้ไม่กลัวท่านเป็นห่วงเหรอคะพี่หมอนเขาไม่ได้โทรมาเพราะเป็นห่วงพี่เขากะว่าจะโทรมาด่าพี่ต่อนะคะนี่มันคำพูดของเด็กวัยรุ่นอายุ15ชัดชัดหมอนลูกหนูควรโฟกัสเรื่องการเรียนนะลูกนะเอาไว้เรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนค่อยมีแฟนก็ได้ลูกสนุกพอหรือยังพี่หมอนคะพี่หมอนก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าแม่พี่หมอนรู้ว่าพี่หมอนคบกับน้องโจท่านจะรับไม่ได้นะคะก็รู้ค่ะงั้นก็แสดงว่าพี่หมอนก็ต้องเข้าใจคุณแม่ใช่ไหมคะว่าแม่พี่หมอนเป็นคนยังไงนะคะรู้ค่ะพี่เข้าใจคนดีพี่ถึงได้หนีออกจากบ้านมาแบบนี้ไงแล้วพี่หมอนก็รู้ใช่ไหมคะว่าการหนีออกมาจากบ้านแบบนี้มันไม่ดีใช่ไหมคะรู้ค่ะเอ้าก็รู้ทุกเรื่องนี่คะแล้วจะหนีออกจากบ้านมาทำไมคะวัยรุ่นพี่หมอนขาพอใจอ่ะรู้นะคะว่าที่พี่หมอนหนีออกมาจากบ้านแบบนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแต่พี่หมอนทิ้งให้คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ไม่เป็นห่วงคุณแม่หรอคะก็ห่วงสิคะต้องพอใจห่วงก็กลับบ้านไปคุยกับคุณแม่สิคะพี่หมอนกลับได้ยังไงฉันงอนเขาอยู่งอนแม่หรือว่ากลัวกลับบ้านไปแล้วจะเสียฟอร์มให้วัยรุ่นเรื่องของกูก้าวด่าวะพี่หมอนคะทิปว่าแม่พี่หมอนท่านคงตกใจอะค่ะที่รู้ว่าพี่หมอนคบกับน้องโจมท่านเพิ่งรู้เรื่องท่านก็เลยรับไม่ได้ค่ะแต่ทิปว่าถ้าเกิดพี่หมอนใจเย็นๆนะคะรอไปสักพักนึงให้คุณแม่ท่านใจเย็นลงแล้วก็ค่อยๆแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพี่หมอนรักใครคุณแม่พี่หมอนก็จะต้องรักคนคนนั้นแน่นอนค่ะไม่มีทางค่ะน้องทิปคุณแม่พี่หัวโบราณจะตายเขารับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้ายืนยันแบบนี้ก็คงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะพี่หมอนว่าระหว่างแม่กับน้องโจพี่หมอนจะเลือกใครแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะหนีออกจากบ้านมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเลือกแล้วสิคะเนี่ยว่าเป็นน้องโจอ่ะเราอ่ะ เอางี้มั้ยคะพี่หมอนก็คิดออกแล้วเดี๋ยวพี่หมอนกลับบ้านไปแล้วไปบอกคุณแม่ว่าเลิกคบกับน้องโจแล้วคุณแม่จะได้สบายใจแต่ระหว่างนี้ก็แอบคบกับน้องโจไปคุณแม่ก็ไม่รู้ไงคะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เค้าก็ทํากันแบบนี้ทั้งนั้นแหละค่ะเออจริงด้วยฉันก็ไปซื้อโทรศัพท์ไว้อีกเครื่องนึงไว้แอบคุยกับน้องโจแค่นี้แม่ก็ไม่รู้แล้วถูกต้องวัยรุ่นที่มีเงินเขาซื้อกัน2เครื่อง3เครื่องอย่างเงี้ยค่ะเลิศถ้าอย่างงั้นพอใจว่าตอนนี้พี่หมอนกลับไปดูคุณแม่ก่อนดีไหมคะป่านนี้คุณแม่เป็นห่วงพี่หมอนแย่แล้วค่ะไม่ค่ะน้องพอใจยังไงคืนนี้พี่ก็จะค้างที่นี่กับน้องพอใจแม่พี่เขาจะได้รู้ว่าเวลาที่พี่งอนเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหดื้อเป็นเด็กวัยรุ่นเลยตกลง50หรือ15กันแน่เราอะมีอะไรออสแม่เป็นลมเหรอไม่ลมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอพี่หมอใจเย็นๆค่ะโอเคพี่ไปก่อนนะคะพี่ไปก่อนนะคะใจเย็นๆค่ะแม่ไปกับรถเอ็นดูวัยรุ่น50เนาะงอนแม่ด้วยเป็นห่วงแม่ด้วยอย่าเจ้าขวดตีคุณโอ๊คเขาเลยล่ะครับพี่น้องครับไอ้พูดพอได้แล้วเขาไม่ตีหัวกันหรอกเขาคืนดีกันแล้วฮะน้ำเนี่ยนะคืนดีกันแล้วใช่นี่กูฝันอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับกูยังไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บนั่นแหละเจ็บแสดงว่ามึงตื่นแล้วมึงไม่ได้ฝันสองคนเนี่ยเขาดีกันแล้วไปดีตอนไหนวะก็ไปดีกันตอนที่แกสลบไปครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ได้เจ็บหรือจ้าหรือจ๋าคือเมียนะรู้ความจริงหมดแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะผัวกับคุณโอ้ก็แค่ปลอบใจกันเรื่องลูกเฉยๆแต่เมียตีไปแล้วขอโทษนะเจ็บไหมจ้าที่รักของเมีย
ไม่เจ็บไม่เคยเจ็บเลยต่อมความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันโดนปลิดทิ้งไปตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแต่กูอยากจะบอกนิดนึงว่าขอเหตุผลหน่อยได้ไหมเวลาที่มีปัญหาหรือมีอะไรกันเนี่ยช่วยฟังเหตุผลนิดนึงไม่ใช่เอะอะฟาดงวงฟาดงาอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับแหมพี่อ่ะก็พี่ไปถามดูดิเข้ามาแล้วเห็นพี่อ่ะกอดกันกลมดิ๊กอย่างเงี้ยเป็นใครให้ก็โมโหแม้ถ้าฉันไม่รักไม่ห่วงพี่อ่ะฉันจะทำอย่างนี้กับพี่ทำไมล่ะที่รักรักซะด้วยพี่น้องครับจะหึงจะหวงดูหนังหน้าผัวนิดนึงถ้าหล่อแบบป้องนวัตแล้วก็กูจะไม่เถียงสักคำเลยพี่น้องครับเอ๊ะหรือป้องป้องนวัตป้องกันวัตภัยในสิ่งแวดล้อมย่าด่าพี่พี่ฉันน่ะคุยกับคุณโอ๊ะแล้วนะคุณโอ๊ะบอกว่าพี่อ่ะให้กำลังใจคุณโอ๊ะดีมากเลยแล้วก็เตือนสติคุณโอ๊ะได้ดีพี่จ๊ะมันก็เป็นเหมือนที่พี่พูดเลยนะต่อให้เราให้สิ่งที่ดีกับลูกยังไงถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็จะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ดีมันเป็นความผิดของลูกน้ำเองละพี่ที่ลูกน้ำอ่ะทำให้ลูกอึดอัดจนลูกต้องหนีออกจากบ้านเข้าใจก็ดีแล้วครับพี่น้องครับส่วนลูกก็เดี๋ยวเขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะกูจะกลับบ้านมาเองแหละครับพี่น้องครับขอเตือนนะเว้ยอย่าปล่อยไปนานมากไม่ดีนะมึงเพราะตอนสมัยเด็กๆกูก็เคยมีประวัติเหมือนกันเพื่อนกูนี่แหละคบกันมาตั้งนานหนีออกจากบ้านหนีไปอาทิตย์กว่าพอกลับมากลายเป็นตุ๊ดก็มันไปพลาดเก็บสบู่ที่ห้องเพื่อนไงติดใจกลับมาทางเปลี่ยนเลยมึงโอ้ยพี่ยมอะไรของมึงเนี่ยเขาเพิ่งหายเครียดเรื่องลูกมึงทำให้เขาเครียดเพิ่มอีกแล้วเนี่ยกูบอกแล้วไงทุกคนดีดีกูอยู่กับความดีไม่ได้เดี๋ยวไข้กูขึ้นคุณลูกน้ำคะจะรังเกียจไหมคะถ้าหากว่าโอจะขอไลน์เอาไว้ค่ะเผื่อว่ามีอะไรเนี่ยจะได้ปรึกษาเรื่องลูกกันนะคะวิคุณโอขาคนอย่างลูกน้ำไม่รังเกียจเลยค่ะกลับยินดีด้วยซ้ำไปเผื่อลูกน้ำมีปัญหาเรื่องลูกนะคะลูกน้ำจะได้ปรึกษาคุณโอเลยค่ะมาเลยค่ะมาค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวคุณเข้าทางเลยคือขายตรงนั่นแหละค่ะโอ้ยลูกโปรไฟล์สวยมากเลยค่ะคุณลูกน้ำสวยค่ะพี่โอ๊ตขาลูกน้ำปวดฉี่ค่ะเราไปเมาต่อกันในห้องน้ำไหมคะไปฉี่เป็นเพื่อนลูกน้ำหน่อยได้ค่ะได้ค่ะนี่นะคะไปถึงกับลูกน้ำมานะฉี่กันดีกว่าลูกฉี่กับลูกน้ำเลยนะเป็นคนที่ชอบนี่มีลูกนี่มันยากเหมือนกันเนาะถ้าเกิดมีลูกก็เราเลี้ยงตามใจก็ไม่ดีเลี้ยงแค่วัวเกินไปก็ไม่ดีอีกโชคดีที่ไม่มีลูกอ่ะเลี้ยงลำบากพูดอะไรอย่างนั้นลองหรือยังไม่แน่หรอกลูกเราสองคนอาจจะเลี้ยงง่ายก็ได้นะโอ้ทุยมนะมึงก็ชั่วเจมินก็ชั่วอย่าผลิตทายาทออกมาเพิ่มเลยแค่นี้มึงสองคนเนี่ยก็จัดว่าเป็นภาระสังคมแล้วนะปล่อยให้ความชั่วเนี่ยมันตายไปพร้อมกับมึงทั้งคู่เถอะนี่แสดงว่ามึงเป็นคนไม่จำอะไรเลยกูเคยพูดเรื่องนี้ให้อู๊ดฟังทีนึงแล้วมึงต้องจำอ่ะถ้าจำไม่ได้กูจะทวนให้คือสังคมที่เราอยู่ตอนนี้มันขาดกูไม่ได้เพราะถ้าขาดกูอ่ะสังคมที่มึงอยู่มันจะไร้สีสันถูกใจถูกต้องอย่ามึงเกลียดกูแล้วลูกเป็นไรถอนใจทำไมจะหากิ๊กแท้ๆกลายเป็นหาเพื่อนเพิ่มให้เมียซะงั้นโอ้โหเหมือนจะเสียดายนะเนี่ยได้นะเดี๋ยวกูจะไปบอกพี่ลูกน้ำว่าจริงๆแล้วที่มึงเข้าไปหาน้องโอ๊ะมึงจะไปจีบน้องโอ๊ะโอเคป่ะถ้ามึงอยากเห็นดวงวิญญาณกูเดินเล่นกวาดขยะเก็บของไอ้นู่นลอยนี่ลอยอยู่ในร้านมึงมึงก็ไปบอกซะมึงจะได้ตายสมใจนะพี่ลูกน้ำเฮ้ยไหลครับเมื่อกี้กูขึ้นไปบนคอนโดก็ไม่มีใครอยู่ลงมาข้างล่างก็ไม่เจอใครอีกกูถามจริงเขาไปไหนกันหมดวะมีธุระอะไรไหมครับกูถามมึงกูต้องการคำตอบไม่ใช่ให้มึงถามกลับแล้วกูตอบมึงมึงก็ตอบมันไปมึงจะกวนทำไมไม่ได้กวนกูจะมาขอข้าวกินฟรีอ้าวตกลงจะเอายังไงจะมาชวนพี่ต่อไปเที่ยวแล้วหรือจะมาขอข้าวกินฟรีถ้ากินข้าวกูกลับนะปากบนกูไม่หิวกูหิวปากล่างมึงฟังกูนะนักเลงมันต้องมีเชิง
เนียนกินข้าวฟรีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พานไปเที่ยวเล้าแล้วให้มันเลี้ยงตกลงตามนั้นแล้วรอมันตรงนี้พี่อู๊ดไปไงมาไงถึงได้พาช้างมาเดินเล่นน่ะพี่ยังยอมครับเคยโดนช้างเหยียบปากป่ะหยอกหยอกเขาตีนช้างไปกินสักข้างไหมครับพี่น้องครับครับผมนี่ตกลงสองคนนี้ไปไหนกันมาครับเนี่ยก็ไปหาน้องต้นไม้ที่บ้านเพื่อนเขาอะครับพี่น้องครับตกลงเจอลูกแล้วเหรอแล้วก็ดีแล้วนี่พี่แล้วสรุปลูกพี่เนี่ยมันไปเผลอเก็บสบู่ให้ใครเขาป่ะก็ปาดเนี่ยยังอยากกินน้ำพริกอยู่ไหมอยากครับหยอกเฉยๆมึงนี่หยอกกันไม่เข้าเรื่องนะน้องลูกนางครับใจเย็นๆครับพี่น้องครับอะตะกร้ามาแล้วอยากจะได้อะไรหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่แล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายด้วยเดี๋ยวอู๊ดถือกลับยืดใจสิได้วันละร้อยกว่าจ่ายให้มันใส่ความดีก็ดีกันใจหายนะในระหว่างที่ลอยต่อกูว่าเราวางระเบิดไอ้อู๊ดกันไหมยังไงเดี๋ยวกูทำให้ดูพี่ลูกน้ำครับเรื่องน้องโออ่ะจริงๆแล้วไอ้อู๊ดมันตั้งใจไปจีบน้องโอเขาเป็นแฟนจริงๆนะครับถ้าพี่ไม่เชื่อถามพี่อู๊ดดูพี่ยมไอ้ชั่วมึงเอาความจริงมาพูดแบบนี้พี่อู๊ดมันก็ตายดิตายก็ตายดิแต่มันไม่ได้ตายที่ร้านบางบามันตายที่มินิมาร์ทไม่เกี่ยวกับกูโอ้โหโชคดีนะครับพี่ไปจ้ะพี่อู๊ดลาก่อยโอ้ไอ้ยมไอ้สักแมวนี่น้องลูกน้ำครับไม่จริงนะครับพี่น้องครับพี่อู๊ดบอกมาเลยนะถ้ามึงพูดความจริงเนี่ยจะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามึงโกหกแล้วกูจับได้เนี่ยมึงตายโอ้ยคุณง่ายแท้แม่เอ้ยอธิบายไปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับเรื่องคุณโอเนี่ยน้องรู้น้ำฟังนะครับพี่น้องครับจริงก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร